ธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2547เรื่องอย่าให้ขณะล่วงเลยไปตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยออกมาเลยกำลังสมาธิเอาไปใช้ในกรรมก็หนักโมเมนต์สามมือแม่ตาตาลาบอกว่าต้นไม้จนเกิดรอบทั้งสองต้นไม้ปกจนหอนเนี่ยฝนยังไม่ได้ออกมาอยู่เลยฟ้าได้เห็นสมาธิได้เห็นพอออกมาฤาษีสลบเสียใจว่าได้พ่ายแพ้ออกมาต้นแต่ก่อนมันเป็นที่ดินเตียนๆหน้าแรงพอรู้สึกตัวออกมาต้นไม้ต้นไร่ต้นหญ้าปกคลุมหมดมันปงมันโดนพวดพ่อมาพระอินทร์ก็ส่งเตียงทองคำมารับหนังนี้ว่าทำงานสำเร็จดาบทผู้นี้เป็นลือสีลวงเฮี้ยลวงโลกไม่ได้มุ่งไม่เพื่อการหลุดพ้นดอกเราก็ไม่ต้องไปกลัวเป็นบาปเพราะเอาเตียงทองคำลอยมารับขึ้นไปสวรรค์ทีนี้พระอินทร์ก็ให้ตามเงื่อนไขเอาละหน้าที่ของเธอจบแล้วอรัมพุสาสิ่งใดที่เธอปรารถนาพรประเสริฐในโลกเธอจงบอกเราจะมอบให้เราได้ว่าแล้วนั่นเลยว่าขออันเดียวแต่นี่ต่อไปยาใส่ไปเห็นตัวนี้จ้าเขื่ออุ้ยเป็นคนธรรมดาเลยสามปีก็บอกมาขอให้จะได้พบได้เห็นพวกฤาษีอย่างนี้อีกเลยฤาษีนี้พลังกามารุนแรงมากมันมาจากสมาธิเพราะฉะนั้นก็เหมือนไฟฟ้านี่คือพลังถ้ามันดับหรือว่ามันช็อตมันจะไม่บ้านไม่เมืองไม่ชีวิตตายได้สมาธิถ้ามันเป็นมิจฉาสาสมาธิมันทำอันตรายคนอื่นก็ได้ท่านจึงสอนให้เราลงท้ายด้วยว่าสัมมาสมาธิเป็นเวลาก่อนที่จะถึงสัมมาสมาธิมันต้องสัมมาทิฏฐิมีคือความเห็นชอบเห็นชอบคือเข้าใจมันถูกต้องที่เราพูดมากๆมันเพื่อจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิจะให้มันเข้าใจว่าสมาธินี่คืออะไรทำไมจึงต้องเจริญสมาธิสมาธินี่เพื่ออะไรได้เจริญโดยวิธีใดเราจะเลือกเอาวิธีอานาปานสติพูดเอารัดออกกลัวมันจะเข้าใจสับสนมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมีนะนั่งอยู่ตรงนี้บางคนมันเป็นได้ง่ายๆมันเห็นหน่วยเห็นนี่แล้วก็หลงนี่ว่ามันเป็นจริงๆก่อนที่จิตใจเราจะสงบต้องฝึกให้กายสงบซะก่อนอานาปานสตินี่มุ่งไปจัดการกับกายกายกับใจมันอาศัยกันที่เราสวดอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันถ้าฝ่ายหนึ่งสงบฝ่ายหนึ่งก็สงบด้วยถ้ากายวุ่นวายกายเจ็บป่วยก็ได้ไข้เจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าท่านบอกกิจสติกาโยกิลมติโสสมถังนวินทติภิกษุถ้าจิตของเธอมีถ้ากายของเธอมีความทุกข์มีความลำบากเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่การที่เธอจะยังจิตของเธอให้สงบได้ไม่ใช่สิ่งที่เธอจะทำได้ง่ายเธอจะต้องรีบขวนขวายทำตั้งแต่ร่างกายของเธอยังปกติยังดีงามคิดไล่คือผมเนี่ยมันจะสงบได้บอกไปหัดใหม่ไม่ได้มันจะผูกข้อตายสมถะมันต้องฝึกมาก่อนที่มันจะเป็นถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยทีหลังเราก็กินของเก่าเมื่อเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ไม่ต้องไปหาเงินอีกเอาอยู่ใส่เบิกดอกเบี้ยแม่นบอกเนี่ยปู่ดีดีนี่มันมี ATM มันกดก๊อกมาหลุดว่ะมันเป็นเบิกอ่ะชั้นใดครูบาอาจารย์ที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมามากๆหลวงปู่ชาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชานอนอยู่10ปีตีนไปใส่มาใส่บ่ได้ก็บ่ตายได้หั่นผิวภายพร้อมผินภายผิวพรรณของท่านผ่องใสมากเห็นไหมใครเคยไปเห็นคนดีๆนี่ขี้ไร้กว่าเราแต่ผิวพรรณงามงามเวลาเห็นแล้วไปท่านไม่เห็นดอกเห็ดปากมึงคือสบอน้องของพ่อเป็นพูดก็ไม่ได้ท่านทำของท่านมามากแล้ว10ปีท่านนอนกินดอกเบี้ยไม่เฉยๆดอกลูกศิษย์ลูกหาพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นพระไทยพระลาวเปลี่ยนกันไปอุปถัมภ์จะได้บุญเพลินนั่นคือความพังผอมของสมาธิมันจะเกิดขึ้นแล้วปู่ชอบกระจนตายขึ้นกันเป็นมหาผมนี่ทำไมผมไม่ได้ฝึกไว้ก่อนผมจะทุกข์กว่าท่านอย่างยิ่งทีนี้ผมเข้าใจว่ามีหลายคนอยู่ทุกข์กว่าผมนั่งสมาธิอยู่ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นก็มีอยู่หลายคนกันนี่ว่าสิสบายบ่ทุกข์จะนอนกับเป็นโรคประสาทตื้มต้องทำให้มันดีครั้งแรกถ้าเราจัดการกับกาย4ข้อแรกอยากจะให้กายสงบเอากายสงบซะก่อนถ้าอยากจะให้กายสงบง่ายฟังนะแล้วก็ทำตามด้วยอย่าขี้ข้าเลยหายใจเข้ายาวก่อน
ทีขังวาอัชสันโตอัสสะปะตะสามีติปชานติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวเข้ายาวดังนี้เหมือนว่าถ้ามันต้องหายใจเข้ายาวในร่างกายของเรานี่มีธาตุอันหนึ่งมันมีอยู่6ธาตุเราได้ยินแต่ธาตุ4พุทธเจ้าพูดถึงธาตุ6สอนปุคคสาติจนได้เป็นพระอรหันต์เรื่องธาตุ6 1ดิน2น้ำ3ไฟ4ลม5อากาศ6วิญญาณอากาศธาตุภาษาไทยมันยังสับสนลมก็ว่าลมอากาศก็ว่าอากาศบุรุษพระว่าเป็นลมพระว่าคือบอกว่าเป็นอากาศนั่งอยู่เฉยๆเป็นลมไปหาหมอไม่เห็นผมบอกว่าเป็นอากาศอากาศกับลมคนละอันกันในร่างกายเรามีอากาศธาตุอากาศแปลว่าช่องว่างที่ขีดควรไม่ได้สัมผัสไม่ได้อย่างไถนาเขาใช้ว่ากาสิกาสิกรรมกรรมว่าโดยการขีดการไถถ้าอากาศิขีดไม่ได้ควรไม่ได้เห็นไหมที่เราสวดปฏิโมกมาอายะสมาอายะสมาอัตนังอากาศิอัตนังกโรติท่านผู้เจริญท่านอย่าเป็นคนที่ผู้ใดว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ที่เราฟังปฏิโมกอยู่ในสังฆาทิเศษคำว่าภาษาละมันแห่งแปลงอากาศิมาอายะสมาอัตนังอากาศิจะอย่าเป็นภูมูต้อยบ่ได้นะอากาศิต้อยได้นะครับจะเป็นผู้ว่าอย่างสอนอย่างมูบอกมูสอนมูต้อยบ่ได้เด้อในร่างกายเรามีช่องว่างที่ลมจะเข้าน้ำจะเข้าแล้วจะออกจะถ่ายเทออกแล้วหายใจยาวๆยาวแล้วมันจะดันไปทั่วทางร่างกายร่างกายจะร้อนแล้วก็ตอนนั้นมีช่องว่างมันจะเข้าไปเมื่อเราหายใจเข้ายาวเข้ายาวออกแล้วประมาณสักผมอยากจะให้นับเอาไม่ต้องมีนาฬิกาหายใจเข้ายาวออกยาวติดต่อกันสัก100ครั้งเข้ายาวครั้งแรก1ออก2เข้า3แบบยาวนะยาวๆยาวยาวก็ได้เมื่อยาวยาวมันเหนื่อยแล้วก็ยาวละเอียดเมื่อมันละเอียดแล้วมันจะดันไปหมดตรงนั้นมีช่องว่างในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์ต่างๆเป็นชีวิตที่ภาษาฝรั่งเรียกโปรโตพลาสม์ที่มันมีชีวิตไม่ตายเป็นพวกเซลล์ต่างๆมีหลายร้อยหลายพันล้านตัวมันเป็นชีวิตน้อยเป็นจุลชีพอยู่ตรงนี้เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มันมาทับปุ๊บเห็นเป็นก้อนเล็กๆเคยยี่ยบไปหนึ่งจังสั้นกายเราก็อย่างนั้นเมื่อเราหายใจเข้ายาวๆมันจะดังไปได้ทุกแห่งที่มันมีช่องไม่พองที่มีคำว่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจพอยาวเข้าทั้งยาวทั้งเข้าทั้งออกได้สักร้อยสั้นทีนี้ข้อที่สองว่ายังไงรัดสังใช่ไหมรัดสังนั่นเป็นภาษาสั้นหายใจเข้าสั้นออกสั้นรู้สึกตัวทั่วถึงดังนี้ทั่วพร้อมดังนี้สั้นเนี่ยเอาจะ200แต่ก่อนนี้เราเข้ายานออกยาว101เข้าสั้นออกสั้นเนี่ยเอาจะ200หรือสัก400แปลว่าเข้า200ออก200สั้นนะถ้าสั้นตอนนี้ท่านยังไม่มีความสุขเลยจะอึดอัดจะกายใจจะกระสับกระส่ายจะอึดอัดเพื่อมันจะสงบโปรดสังเกตว่าเมื่อฝนจะตกต้องมีลมมาก่อนต้องมีความร้อนมาก่อนอบอ้าวเหงื่อไหลขยดฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่พอฝนตกโคลมลงมาฝนหยุดความร้อนก็หายไปท้องฟ้าก็แจ่มใสเบิกบานไปกระรื่นรมสมอุราชื่นตาฟ้าเบิกบานขึ้นมาตัวเมื่อมันกายจะสงบกายก็ต้องวุ่นวายซะก่อนหายใจเข้ายาวออกยาวมันจะร้อนพอเราหายใจเข้าสั้นออกสั้นอึดอัดอีกมันพอดีเพื่อเราจะปรับมันนี่สองแล้วนะสามข้อที่สามสภกายะปฏิสังเวทีปล่อยที่นี่ปล่อยฟรีสไตล์เลยไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นแล้วแต่มันแล้วแต่มันสิเป็นไปอีวันทองคือมองเล่ากวนนะนะขั้นที่สามสเต็ปที่สามแล้วแต่มันจะเป็นไปมันเคยยาวมันจะสั้นมันเคยสั้นมันจะขยายออกไปเพื่อจะความเป็นกลางมันจะเกิดความเป็นกลางทีนี้ขั้นที่สามในลมจะปรับของตัวมันเองลมที่เคยคือที่เราเคยบังคับมันยาวมันจะเริ่มหดตัวที่เราเคยบังคับมันสั้นมันจะเริ่มขยายตัวเพื่อจะเป็นความพอดีในขณะนี้กายท่านจะต้องรู้นะมันจะดิ้นกายจะเริ่มเย็นที่มันเคยร้อนมันจะเริ่มเย็นแล้วมันจะเริ่มไต่เหมือนตัวไรตัวเลน
ตัวสัตว์เล็กๆไต่ไปตามหน้าตามตาเหมือนใหญ่ไปมาพาดขั้นๆในกองของพี่หรอกแล้วมันจะดิ้นตามตัวจะกระตุกจะเต้นเนื้อจะเต้นจะกระตุกแล้วถึงกับปากจะคาบก็ปั่นมาแบบบักกำข้ามมองคนเป็นเองบางทีมือจะกระชากไปอย่างนี้จึงบอกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีรู้จักกายทั้งปวงนั่นหนังสือนั่นที่สวดมาเมื่อกี้น่ะมันทำให้เรารู้นะมันไม่ทำให้เราหลับนะตัวนี้ไม่หลับนะเพราะมันเริ่มพอดีแล้วมันเย็นมันจะกระตุกตายพอดีนอกจากนั้นจะเริ่มสงบกายจะเริ่มสงบจะอยากหลับแล้วมันจะละเอียดเข้าจะละเอียดเข้าจะอยากหลับถ้ามันอยากหลับกระชากลมใหม่หายใจแรงๆจะได้ยินเสียงถึงไหนเสียงจะเริ่มได้ยินในหูนี่แหละสองจังหวะดึงทังดึงทังดึงทังคือฟัดเข่าเนี่ยแล้วเถอะผู้เคยฟัดเข่าวืบวืบวืบนี่คือเสียงอะไรนี่คือเสียงกายกายสังขารมันไม่มีกายเดี๋ยวมีชีวิตอยู่ในนี้เป็นล้านๆชีวิตโปรโตฟอสซิลเขาจะทำงานเขาจะเหมือนอยู่ในโรงงานใครเคยทำงานในโรงงานมาถึงจุดนึงจะเริ่มได้ยินเสียงเหมือนเราจะเดินอยู่ในโรงงานนี่คือกายเริ่มทำงานทีนี้ขั้นที่สี่ต่อไปขั้นที่สี่ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงปัสสัมภยังกายสังขารังอาสัพพะตามีติสิกขติมีสิกขตินะสองข้อนี้ลงท้ายด้วยสิกขติใช่ไหมสองข้อของก่อนมีคำว่าประชานติทำไมมันต่างกันประชานติแปลว่าทราบชัดรู้ทั่วแต่สองข้อหลังนี่สิกขติสังเกตพิจารณา observe จอบเบิ้งนะสังเกตดูให้มันละเอียดกายเราเป็นยังไงทีนี้เราจะสังเกตจะพยายามให้การระงับการระงับคืออะไรคือเอาลมนี่ให้มันระงับหายใจเข้ามันน้อยๆละเอียดละเอียดละเอียดตัวนี้คุมนะตัวนี้คุมมันพอดีให้มันละเอียดเข้าละเอียดออกลงจะน้อยเข้าน้อยน้อยเข้าน้อยเข้าแค่นี้เหมือนปลาตัวใหญ่ๆขึ้นมาหุบปุ๊บแล้วลงไปดูน้ำลึกๆมาหายใจยืนเงือบในงามเงาค่อยๆหายใจนี้เดี๋ยวก็อยู่ได้นานแบบนี้นั่นกายจะระงับกายเริ่มระงับแล้วจะเริ่มเกิดปีติมีความสุขถ้าไม่อยากนอนก็จะสดชื่นจะมีหัวเรียวหัวลูกหัวเรียวหัวต่ออยู่ตรงนี้เสียงจะดังขึ้นหลังจากนั้นลมละเอียดจะอยากนอนจะอยากหลับแต่อีกมีอันหนึ่งถ้าสติมีมากลมละเอียดสดชื่นเป็นปีติจะเกิดปีติตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวป้อๆเหมือนมีอะไรมามัดเหมือนเอาเชือกมามัดจะเป็นบางทีน้ำตาจะไหลนั่งไปลงละเอียดละเอียดเข้าขนลุกทั้งตัวเยื่อหายใจเบาๆโยกขึ้นหายใจออกโยกลงตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ายิ่งสติมากขึ้นเป็นคนที่ตั้งสติไว้ดีตัวใหญ่ๆมากหัว5บาทไงมือ5บาทกล้วยไงมันใหญ่ดอกมันคือเก่าไปเลยแล้วแต่ในความรู้สึกที่นี่มันใหญ่มากพอหายใจเบาๆมันจะเห็นมันไหลไปทั้งตัวตัวนี้มันสภากายจะก็เห็นลมนี่จะไหลไปทั้งตัวทั้งหางนอกทางในนั่นน่ะเขาจะรู้สึกว่าในหัวนี่มันลูกโป่งเมื่อมีอะไรไต่ตามหัวจะเคลื่อนไหวนะจะ move about on in the head or the head จะเกิดการเคลื่อนไหวอยู่ในหัวแหนมเงียบอะไรแบบนี้ในการทำงานของประสาทสมองนี่เป็นที่ทำงานของจิตเป็นสำนักงานมันอายุในหัวใจนี่เป็นเรือนมันเป็นรังมันเวลามันนอนหลับมันจะมาหลับอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่หลับดีมันก็กลับคือมาทำงานตัวนี้ฝันตรงนี้บางท่านท่านมีสติมากจะรู้สึกตัวใหญ่มากเหมือนลูกโป่งเป่าลงไปพองเงินถ้านั่งอยู่ในกฎเต็มกฎนั่งอยู่กุฏิเต็มกุฏิในความรู้สึกบาดีมีแสงด้วยบ้างจิตจะเกิดแสงปาพัทธละมิถะพิกเวจิตังอาคันตุโกยเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังพิสุทั้งหลายจิตนี้มีลำแสงสร้างไปแต่เพราะกิเลสนี้เป็นแขกโคจรเข้ามาอุปปกิลิถังอุปกิเลเสหิอุปปแปลว่าเข้าไปกิเลนี้เข้าไปเป็นแขกอาคุณอาคันตุการแปลว่าแขกอุปกิเลเสหิอาคันตุเกเสหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังเพราะกิเลสที่เป็นแขกเข้าไปเยี่ยมเยียนภายในจึงทำให้จิตใจได้เศร้าหมองตอนนี้กิเลสหลับสติสัมปชัญญะตื่นโพงขึ้นกิเลสแสดงฤทธิ์แสดงเดชไม่ได้ก็หลับนอนสะกดฝันลบใน
บ่ให้ตายตายด้วยเห็นสิว่ามันตายด้วยมันลบอยู่ข้างในมันรีอยู่หั่นก็จะรู้สึกว่ากายเราใหญ่ตัวเราใหญ่เบาแล้วจะมีแสงสปาร์กออกเปี๊ยกปิ๊บๆเป็นแสงจะมีอะไรสปาร์กออกเป็นแสงเปี๊ยกเพ่งไปตัวไหนเป็นแสงตัวนั้นเพ่งสภาพผ้าก็มีแสงบางทีเพ่งไปที่แขนแขนก็มีแสงถ้าอย่างนี้ถ้าอยู่ในป่าในเขาระวังให้ดีนะเป็นพระระวังต้องเอาบัตรทุนละใจถ้ามีผีมีผู้ผีมีปีศาจปีศาจยังพอมีอยู่ยักษ์ก็ยังพอมีอยู่บางแห่งแต่เราไม่เห็นได้ยินเสียงกึกกักเดินมาข้างๆหรือมาข้างหลังเราจะเริ่มสัญชาตญาณความกลัวกลัวจะเกิดขึ้นตัวที่ยิ่งใหญ่ขาดีกี่สิคือกักตัวเพ่งไงกูเกาได้ปะเนี่ยบริยาได้ปะเนี่ยมันเป็นเองตัวใหญ่มากถ้าเพ่งไปว่าจะเป็นแสงว่าสีเขียวถ้ามีผีมีปีศาจมีอย่างมันจะกลัวเรามากมันมีคาถาพุทโธแล่นหัวปลาของป่าสุนนะตามแม่ตาไหลไปเลยถ้ามันมาข้างหลังเพ่งไปข้างทางโน้นเพ่งไปทางนี้ทำเตือนมันให้มันหนีถ้าเพ่งขึ้นตายได้เห็นว่ากองยอดได้เห็นภิกษุข้าปีศาจอมนุษย์หรือหมูยักษ์ต้องบัตรทุนละใจนะอยู่นอกปฏิโมกข์พระของเราได้เบียดเบียนใครไม่ได้ถ้ามันมีแสงอะไรอย่างนี้ไม่มีอาการง่วงนอนกล้าพร้อมอยู่ใส่นอผีเพราะว่าได้ยังไปได้ครับผมจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังผมนั่งอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นเป็นถ้ำทะลุอยู่ที่ภูงัวในนี้เขาเรียกว่าถ้ำเอราวัณถ้ำช้างสามหัวนั่งอยู่ถึงชั่วโมงหนึ่งดินเต็มหัวลมพัดผ่านเย็นยิ่งกว่าแอร์ว่าคนเราเรียกว่าถ้ำแอร์ไม่มีเขาใครเขาไปอยู่หรอกผมไปอยู่ผมอยู่ตรงนั้น15วันไม่ได้พูดกับใครมีถ้ำเล็กๆเท่าถ้าฝ่ามืองูตัวหนึ่งมันนอนขดอยู่ตรงนั้นเออเรามีเพื่อนไปมีงูเป็นเพื่อนมันก็แลบลิ้นของมันแลบๆๆจนเราก็เดินไปเดินมันก็นั่งแต่ละวันแต่ละคืนก็นั่งนั่งหันหลังให้ทางหลังลมมันทะลุภูเขามาทะลุออกปากถ้ำเย็นถ้านั่งไปถึง1ชั่วโมงมือลูบหัวไม่ได้มีแต่ทรายแต่มันเย็นมาก มีความสุขกลางวันเดือน4เดือน5วันหนึ่งได้ยินเสียงกึกกึกกึกเหมือนจะตัวใหญ่มากเป็นคนตัวใหญ่ฝรั่งไปอยู่ด้วยเป็นลูกศิษย์มาจากออสเตรเลียชื่อว่านายนามสกุลดังมากคนๆนี้ลืมชื่อแกละแกมาอยู่มันตั้งแต่ปี28 29ฟิลิปเนนสันนามสกุลดังมากเดี๋ยวนี้เป็นนายกทนายความนายกแพทยสภาพี่ชายของเขาฟิลิปกางกดอยู่ข้างข้างล่างเราก็นั่งอยู่ในถ้ำได้ยินเสียงนี่มาเดินมาข้างหลังเอ้เราเพ่งมันมากเพ่งไปตอนนั้นมันมากตอนเราก็สงสัยถ้าจะเพ่งครึ่งหลังกลัวมันจะตายก็เลยเพ่งไปข้างๆมากสองสามครั้งก็หายไปเลยเสียงนั้นก็หายไปมันไม่มาเช้ามาฝรั่งมาหาแต่เช้าคานขึ้นมากราบอาจารย์เราแสดงไอ้ดีมือพออาจารย์มาขึ้นนี่เขาหน่อยฝันนู้ยเป็นญาติเปล่าฝันยังไงไอ้ดีไอ้ซอสัมพีเป็นเฮปฮอนไอเดเฮดอะไรดีๆฝันเห็นคนมีเขาเป็นปะแต่โอ้ยยานได้ปะทีเมียบอกว่ายังที่กิ๊กแล้วปัญญาไม่ไปเอาไปเลยอันนี้เราฟังอันนี้คือกายลำงับเมื่อกายเริ่มลำงับถ้าสติถ้าสัมปทาปีติมากขึ้นสัมปชัญญะสติมากขึ้นมันจะเกิดตัวใหญ่บางทีก็ตัวโยกตัวคอนบางทีตัวสูงสูงบางทีตัวเล็กก็ได้นะเมื่อใครเอาเชือกมามัดตัวนี้เป็นกลุ่มของปีติต้องรู้นะตัวนี้ต้องขยายต่อตอนเย็นภาคปีตินี่เป็นภาคของเวทนาปีติและความสุขจะรวมกันเป็นตัวเวทนาสุขเวทนาต้องเวทนานุปัสสนาเห็นเวทนาในเวทนานี่เราดำเนินตามสติปัฏฐานโดยอาศัยอานาปานสติเวลาหมดพอดีตีโป่งพอไปแยกกันไปวินทบาทฝนตกพอดี